พื่อพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายอิชิกิอาเซรุกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมของเราอาจจะมีหน้าตาที่แปลกจากเดิมไปนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมใช้คอมของมหาลัยในการอัดวิดีโอมันก็จะเป็นของภาษาไทยนะครับแต่ของผมอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็เลยจะแตกต่างเรื่องภาษาสักนิดนึงนะครับ โอเคเรื่องภาษาก็เดี๋ยวค่อยแปลกันก็ได้นะครับก็จะคล้ายๆกันแต่หน้าตาก็จะเหมือนกันสามารถดูสัญลักษณ์ได้เลยทีนี้เกมของผมนะครับที่จะพาเพื่อนๆทำในวันนี้ก็คือเกมที่มันคือพอดีผมไปเห็นเกมนึงนะครับที่หน้าตามันน่าสนใจดีก็คือเกมกบกระโดดนะฮะเขาจริงต้องบอกว่าก่อนหน้าที่ผมอัดไปรอบนึงแล้วแหละแต่รอบนั้นรู้สึกว่าจะผิดพลาดเยอะมากๆเลยนะฮะก็เลยมาขออัดใหม่และการนำคลิปใหม่โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วกับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอัดใหม่อีกรอบนึงก่อนเพราะว่าตอนเมื่อกี้ผิดเยอะจะอัดคลิปลง YouTube โอเคนะครับเริ่มต้นเรามาล่างหน้าจอของเกมกันก่อนเลยอันนี้ของผมปรับขนาดช่องแล้วนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ2 3 4 5 6 7 8อันนี้ก็จะเป็นโซนของชื่อเกมนะฮะเกมของเราผมจะเป็นชื่อภาษาไทยละกันเกมกบกระโดดปรับทุกอย่างจะเป็นตัวอักษรกับตำแหน่งนะครับตรงกลางตัวอักษรเอาเป็นโรม่าเว้นตรงนี้ต้องขยายโอเคกบกระโดดพร้อมนะครับทีนี้เกมของเรามันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเริ่มต้นก็คือมันจะต้องมีโซนของกบที่จะได้กระโดดนะฮะโซนของกบกระโดดผมว่าผมจะเอาไว้ตรงนี้3ช่องครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของคะแนนไปจนเป็นจำนวนช่องที่กบกระโดดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเวลานี่ก็จะเป็นคะแนนระยะทางอะไรแล้วก็อันนี้เป็นเวลาที่เหลือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็ด้านล่างจะมีปุ่มสำหรับกดกระโดด3ปุ่มก็คือปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ขยับตรงนี้นึงแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเริ่มเกมนะครับอันนี้ปุ่มพอพิมพ์เลยเริ่มเกม1ช่องก็คือกระโดด1ช่อง2ช่องแล้วก็3ช่องนะครับโอเคอันนี้ก็คิดกันมาสักหน่อยแล้วบนก็ดูคะแนนสักนิดนึงโอเคหน้าจอของเกมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่เรารอบข้างเราก็ตกแต่งสีให้มันสักหน่อยให้มันใส่เป็นสีสักสีส้มนี่ละกัน แล้วก็ปุ่มทั้งหมดชึบเอาแค่ขอบนอกขอบหนาๆหน่อยขอบนอกนุ่มในนะฮะตลอดไม่ใช่อ่ะโอเคประมาณนี้เสร็จปุ๊บด้านล่างก็จะเหมือนกับว่าเป็นพื้นมันจะมีพื้นน้ำกับพื้นดินนะตรงที่เป็นพื้นดินก็กบก็อยู่ได้แล้วเดี๋ยวพื้นตรงที่เป็นพื้นน้ำกบก็ร่วงนะครับถ้ากบยืนอยู่อันนี้เราไม่ได้ใช้ก็เอาไปเป็นสีดำไปก่อนโอเคประมาณนี้ทีนี้ครับเราก็จะต้องมีโซนของพื้นใช่ไหมโซนของพื้นที่ตรงนี้โซนของพื้นที่ผมก็จะเอาไว้สักคนละกัน2 3 4 5 6 7 8ตีกรอบให้มันสักหน่อยก็มีกรอบด้วยทำไว้2แถวนะครับเพราะว่าแถวแรกนี่ตรงนี้ผมจะให้มันสุ่มนะครับสมมติตรงนี้เป็นเลข1ไปก่อนละกัน1ผมจะให้แถมเป็นการมีน้ำนะฮะถ้าเป็นสุ่มก็คือไม่มีน้ำตรงนี้ผมก็ให้มันแสดงเลยละกันกำหนดเงื่อนไขจากสุ่มนะครับผมก็ให้มันขึ้นสุดว่าถ้าหากว่าตรงนี้เท่ากับ1
ท่ากับ1ก็คือเป็นพื้นดินจะมีสีฟ้าภาษาเท่ากับ1ซึ่งแต่ละตัวเราต้องการให้อ้างอิงไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ลบตัวดอลลาร์เนี่ยออกเลยลบตัวดอลลาร์ออกนะครับชิบถ้าเท่ากับ1ก็ให้มันเป็นพื้นที่หญ้าเนาะที่หญ้าก็สีเขียวไม่ผิดพื้นดินดีกว่าสีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าอันไหนเป็นพื้นน้ำก็จะให้เป็นอ่างก็คือตัวนี้กับสีลบตัวละออกเช่นเดียวกันชึบก็จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นน้ำทะเลเข้มตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของกบตำแหน่งของกบก็ผมพิมพ์ไปก่อน from กบนะครับทีนี้ด้านบนก็จะให้มันเท่ากับด้านล่างไปก่อนละกันได้รู้กันครับว่าคนนี้ทำไมถึงต้องไว้ด้านล่างก่อนลบขอบทั้งหมดใส่ขอบมาตรงนี้เขาจะยังไม่ต้องใส่ขอบก็ได้นะแต่ผมใส่ให้เพื่อนๆเห็นเฉยๆแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ผมจะให้มันขึ้นสูงว่าถ้าหากว่าช่องข้างๆเนี่ยมันเท่ากับ0จะให้มันแรงถูกแรง b ตัว b สุ่มระหว่าง0ถึง2นะครับแล้วก็ปิดไปตัวนี้มีความหมายยังไงก็คือเป็นเหมือนกับระยะจำนวนช่องของน้ำมาแหละว่าง่ายๆว่าจำนวนน้ำจะออกมากี่ช่องอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเลข2ก็คือน้ำออกกี่ต่อกับ2ช่องต่อกัน2ช่องถ้าติดกันอย่างนี้ก็คือเป็นน้ำสูงน้ำไม่ออกอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ตัวนี้บอกว่าถ้าหากว่าตัวนี้เป็น0ให้มันสูงแต่ถ้าไม่ใช่จำนวนน้ำต้องลดลงทีละ1ใช่ไหมก็ต้องมีลบ1ก็เรียบร้อยประมาณนี้อันนี้คือมันขึ้นเป็นหนึ่งเป็น0เนาะทีนี้ก็ตัวนี้ถ้าหากว่าด้านบนเนี่ยเป็น0จะให้แสดงค่าเป็นบินถ้าไม่ให้แสดงค่าเป็นน้ำก็คือมันกระสุนเหมือนกันก็จะประมาณทีนี้เวลาเราทำเราก็จะคัดลอกแล้วก็มาแบบค่าออกมาเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยเราจะก๊อปปี้ตรงนี้เดี๋ยวผมคอฟเฟตออกมาแล้วจะได้มองไม่ยากสุดแล้วก็ตรงนี้คัดลอกวางแบบค่าสุดนี่นะได้เห็นว่าเพิ่มมาเริ่มเป็นหนึ่งช่องแล้วมันก็จะทำแบบนั้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคัดลอกวางแบบค่าแล้วก็ตรงนี้ก็กรอบมาแล้วก็วางซึ่งพื้นที่มันก็จะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับโอเคบริเวณน้ำนี้ก็น่าจะเกือบโอเคแล้วต่อมาครับก็คือจำนวนการกระโดดของกบกระโดดได้ทั้งหมด3แบบก็คือ1ช่อง2ช่องแล้วก็3ช่องผมก็ใช้เทคนิคการกระโดด3 2 1ซึ่งด้านล่างนี้ก็จะมีสูตรว่าถ้าหากด้านบนเท่ากับ0ก็ให้เป็น0ถ้าไม่ใช่ให้มีค่าเท่ากับด้านบนลบ1ก็คือเหมือนกับว่านับจำนวนช่องนั่นแหละตัวนี้ก็สมมติว่าคัดลอกไปนะครับแล้วก็วางสมมติว่า2ช่องอย่างเงี้ยกบก็จะทำการกระโดดใช่ไหมทีนี้ก็มันก็จะมีเรื่องภาพการกระโดดของกบด้วยซึ่งผมก็จะใช้สูตรเรียนไขตรงนี้ว่ากรณีแรกคือกบจะลอยได้ก็ต่อเมื่อจำนวนช่องมากกว่า0จำนวนช่องกระโดดที่เหลือเนี่ยมากกว่า0ก็ถ้าหากว่าช่องนี้มากกว่า0นะครับให้มันขึ้นคำว่าฟล็อกด้านบนแต่ทำไมก็ไม่ต้องขึ้นนั่นต่อมาตัวนี้จะกบจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อไม่ได้กระโดดและด้านล่างเป็นพื้น2เงื่อนไขนะครับดังนั้นเราก็จะเช็คเงื่อนไขว่าเช่นเงื่อนไขว่าอย่างแรกพื้นต้องเท่ากับ1ต้องไม่เป็นที่ว่างนะต้องไม่เป็นน้ำแล้วก็จำนวนการกระโดดต้องเป็น0ซึ่งถ้าครบเงื่อนไขตรงนี้จะให้ขึ้นว่า frog ก็คือไม่ได้กระโดดนั่นแหละนอกนั้นก็ว่างๆไว้เลยครับด้านล่างก็จะมีเงื่อนไขของมันด้วยว่าถ้าหากว่ากบไม่ได้กระโดดแล้วมาเหยียบน้ำมันก็ต้องร่วงก็ใช้สุดที่ว่าถ้าหากการกระโดดเป็น0
และเพิร์นเป็นน้ำก็คือเท่ากับศูนย์ตอนนี้ช่วงต้องใช้แอนซึ่งทำอะไรฟินก็จะให้ซึ่งสวัสดิ์ครับถ้าไม่ก็ไม่ต้องแสดงเรียบร้อยครับก็จะประมาณสมมติกบไม่ได้กระโดดนะฝึกกบตกน้ำเลยเอาละครับทีนี้มาถึงตรงพื้นถ้าว่าตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเป็นคำว่ากบฟล็อกไม่แต่ว่ากบตกน้ำก็ต้องแบบตายเนาะให้เป็นสีแดงแล้วกันเบาๆนะฮะตัวแข็งสีเหลืองมาให้มันน่ารักน่ารักโอเคตอนนี้เดี๋ยวอะไรอีกอ้อระยะทางใช่ระยะทางนะครับตรงนี้เราก็จะมีค่าว่าเท่ากับผมจะให้ด้านซ้ายเนี่ยเป็นระยะทางก็เท่ากับตรงนี้บวกช่องละ1เมตรเนาะอ่ะบวก1ฟึ๊บสมมติว่าขัดลอกมาวางไว้ก็จะประมาณนี้ช่องระยะทางผมก็ใช้สูตรเป็นข้อความนะเท่ากับconcate mesh ของก็คือเป็นการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันก็จะให้มันเชื่อมตัวเนี้ยกับคำว่า mesh กระโดดหนึ่งครั้งได้1เมตรถือว่าไกลมากนะครับโอเคตรงนี้ก็คือได้1เมตรทีนี้เวลาเดี๋ยวผมจะต้องทำเรื่องเวลาด้วยแต่เรื่องเวลาค่อยว่ากันคือทำเลยดีอ่ะทำเลยละกันเนาะไม่เสียเวลานะครับก็ เราจะต้องมีสูตรน้ำเนาะน้ำเท่ากับน้ำเป็นเรื่องของเวลาปึ๊บอาจจะแสดงขึ้นเดือดใหญ่นิดนึงผมก็อาจจะแปลงให้มันเล็กๆก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะแปลงปึ๊บใส่ประมาณย่อไปเลยเยอะๆโอเคเห็นตัวแรกเป็นอย่างนี้ความจริงมันก็มีความหมายเป็นเรื่องของเวลาแต่ว่าผมไม่ได้ให้มันขึ้นสูตรแบบนี้เนาะซึ่งเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะต้องคัดลอกแล้วก็วางแบบค่าฟึ๊บแล้วก็ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเวลาเริ่มต้นนั่นแหละเวลาปัจจุบันเนี่ยหักลบด้วยตอนเริ่มก็จะเป็นเวลาที่เราคำนวณจะเป็นระยะเวลาที่เราใช้ไปทั้งหมดแต่ตอนนี้มันเป็นสูตรแบบนี้เนาะแล้วก็แปลงเป็นสูตรก็คือ second 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 ก็คือให้มันแปลงเป็นวินาทีนะครับไอ้ที่ผมกดดีลีทนะให้มันปั่นเวลาไปเรื่อยๆอ่ะโอเคทีนี้เราจะให้เวลาเล่นแค่60วิ60ครบคำถามคือถ้าหากว่าเวลามันต่ำกว่าศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นแต่เรามาลองดูกันนะครับ8 7 6ซึ่งโดยปกติหน่วยวินาทีมันก็แค่ 0.59 เนาะพอ59เสร็จมันก็จะกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้ดังนั้นผมก็จะต้องเช็คนาทีมินิทของตัวนี้ลบตัวนี้ซึ่งเลขนาทีต้องคูณด้วย60แล้วก็ลบตัวนึงลบตัวนึงลบด้วยตัวนี้ต่ออาจจะลบด้วย hour ต่อเลยก็ได้เลขชั่วโมงของตัวนี้ลบตัวนี้ครับคูณด้วย1ชั่วโมงมี 3,600 นาทีทีนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเวลาอาจจะติดลบใช่ไหมเวลาอาจจะติดลบซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ถึงก็ได้เป็นขัดลอกกว่าค่าจะติดลบหรือก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลขมันนี่ลบเป็นบวกไม่ได้ใช่ไหมลบ second hour minute นาทีเซคเกิลวินาที60ลบอาจจะได้แหละผมจะใช้เช็คแม็กนะครับก็คือเช็คว่ามันต่ำกว่า0ไหมถ้าต่ำกว่า0ให้มันแสดงเป็นแค่0พออย่าต่ำกว่านั้นซึ่งตอนนี้เวลามันยังไม่ต่ำกว่า0เลยสำคัญต้องดีสมมติว่ามันมีแค่10วิซึ่งเวลาคงไม่ทันแล้วแหละก็จะเป็น0อย่างนี้นะคะโอเคเอา60ไปคืนโอเคอันนี้ปล่อยไปก่อนนะครับเวลาคงเหลือก็เท่ากับ concate mesh เช่นเคย
ันเป็นในขอบเวลากับฝึกคำว่าวินาทีวิหายมาย้ำดูแล้วขอความชอบแต่งเปลี่ยนนะฮะวินาทีสุดปิดข้อความสุดโอเคก็จะประมาณนี้16 15 14โอเคต่อมาครับก็จะเริ่มในโคนไหมยังไม่เริ่มเนาะตอนนี้ยังไม่เริ่มเราต้องมาเช็คเงื่อนไขกันซะก่อนได้บางครั้งครับเราจะไม่สามารถกระโดดได้ถ้าเวลาต่ำกว่า0ถูกต้องไหมเวลาต่ำกว่า0แสดงว่ากระโดดต่อไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าหากว่าตัวนี้เป็น0ตรงเนี้ยผมจะให้มันเป็น0ตามไปด้วยก็ถ้าหากต้องขอกลับด้วยนะครับดูฝึกถ้าหากว่าตัวเนี้ยเท่ากับ0ให้มีค่าเป็น0ถ้าไม่ก็ให้เป็น3นะครับคือแล้วต่อมาก็จะคล้ายๆกันก็คือเท่ากับถ้าหากว่าตรงนี้เท่ากับ0ให้เป็น0ไม่ก็2สุดท้ายก็เท่ากับถ้าหากว่าตรงนี้เท่ากับ0ให้เป็น0ไม่ก็1คือนั่นก็คือตอนนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเวลาหมดก็จะเอาค่ามาไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือแต่เราใช้กันนะครับก็คือถ้าหากว่าจำนวนสเต็ปการกระโดดหมดก็จะไม่ให้ต่อดังนั้นถ้าเวลาหมดมันจะกระโดดไม่ได้โอเคทีนี้ครับอีกกรณีนึงก็คือถ้าหากว่ากบตกน้ำก็จะต้องไปต่อไม่ได้เช่นกันก็จะคล้ายๆกันครับก็คือถ้าว่าสองท่อนเนี่ยเป็นศูนย์พร้อมกันใช่ไหมเพราะว่ากบไม่ได้กระโดดแล้วแล้วกบไม่ได้อยู่บนพื้นก็คือตกน้ำก็จะต้องกระโดดต่อไม่ได้ดังนั้นอีกหนึ่งกรณีครับเราจะต้องใช้ตรงนี้เป็นแอดถ้าหากว่ากรณีแรกคือ R4 เป็น0กับอีกกรณีหนึ่งอันนี้ต้องเป็นออโอเคคือถ้าหากว่าเกิดกรณีในกรณีขึ้นเกิดกรณีในกรณีหนึ่งขึ้นมาจะไม่ให้มันไปต่อไว้ง่ายเลยถ้าหากว่า R4 เป็น0หรือใช้เป็นแอดสรุปน้ำคันไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมแอนนึงก็คืออันนี้ก็เท่ากับ0อันนี้ก็เท่ากับ0นะครับมันจะไปต่อไม่ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถ copy ให้ทั้ง3ตัวได้นะก็ copy แล้วกันก็วางเข้าไปและในปิดโปรแกรม1ชั้นถ้าก็เหมือนกันครับวางเข้าไปปิดโปรแกรม1ชั้นปึ๊บเท่านี้ต่อให้เวลาเหลืออย่างเยอะแยะก็ถ้าตกน้ำก็ไปต่อไม่ได้นะเห็นไหมครับอันนี้คือตกน้ำแต่ถ้าเป็น1ฟึบนี่ไปได้แล้วเยี่ยมยอดเอาล่ะต่อไปก็น่าจะเริ่มการเมโคได้แล้วเริ่มเมโคได้เลยไหมยังดีกว่าสมมติตรงนี้แล้วกันสักนิดนึงอันนี้เป็นตำแหน่งของระยะนะถ้าหากว่ามันไม่เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นผมจะให้มันมีค่าเท่ากับตัวนี้แทนนะฟึบแอนเทอร์เข้าไปส่วนตัวนี้ก็จะเท่ากับช่องนี้บวก1แล้วก็ด้านขวาก็จะเท่ากับช่องนี้บวก1ถามว่าลากได้ไหมลองลากดูนะครับก็ลากได้โอเคก็จะเหมือนกับว่าเป็นตำแหน่งที่กบอยู่ในตอนนี้มันตรงนี้เป็น0ก็อยู่ที่0เมตรอยากจะไปตรงไหนก็กะระยะเอานะฮะโอเคตอนนี้การเตรียมตัวของเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มอัดเมโครกันเลยดีกว่าซึ่งวิธีการทำเมโครนะครับเราไปที่วิวเช่นเดิมครับเมโคร แล้วก็บันทึกเรคคอร์ดแรกของเราก็สตาร์ทเกมเดี๋ยวถ้ามันมีการเริ่มหน้าจอเราเข้าไปปรับอันกันอีกทีนึงนะครับสตาร์ทเกมก็เริ่มต้นขึ้นแต่ละอย่างจะถูกปรับอะไรยังไงบ้างเมื่อถูกปรับเดี๋ยวก่อนเริ่มมาก็ผิดเลยผมมีสถานะเริ่มต้น เป็นไงตึ๊ดโอเคเมื่อเริ่มต้นขึ้นผมจะให้มันเริ่มเป็นกระดาษเริ่มต้นก่อนก็1 1 1 1 0 0 1 0 1 1แบบนี้ละกัน
นี่คือกระดาษเริ่มต้นนะตอนนั้นผมเริ่มใหม่ของชีวิตสตาร์ทเกมทำอีกทีนึงนะครับมันถามว่ามันซ้ำไหมก็กด yes ไปเริ่มต้นเราเซตอัพทุกอย่างครับการกระโดดของกบเป็น0กบพื้นขึ้นมาขันลอกวางแบบค่าซึ่งมันผมจะลืมอะไรบางอย่างไม่น่าลืมหรอกก็จะถูกแล้วแล้วก็อันนี้ยังไม่เริ่มนะโอเคแล้วก็เวลาไม่ใช่อันนี้ต้องเซตเป็นศูนย์ต้องกินศูนย์ไปเลยแล้วก็ขัดลอกวางแบบค่าแล้วก็หาจุดดีสักที่นึงข้างๆชุบแค่นี้เกมก็เริ่มได้แล้วนะเราไปทดสอบกันสิเรามาที่เมโครนะครับหากเพื่อนคนไหนที่เปิดเมโครไม่ได้ก็ไอเปิดไอตัวปุ่มควบคุมเนี่ยไม่ได้ก็ลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับอันนี้ผมก็เอามาล่างลงมาเป็นเมโครแรกครับสตาร์ทเกมพิมพ์ชื่อไปว่าเริ่มเกมนะครับซึ่งมากดมันหน้าจอมันขึ้นอยู่หลายด้านนะครับโอเคจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้แล้วก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำกลุ่ม1ช่อง2ช่อง3ช่องจะเห็นว่าเวลา60ยังอยู่ครบนะครับตัวต่อมาก็คือเมโคร1กระโดด1ช่องแล้วก็1 step นะครับstep 1ดีลืมไปว่าเราตั้งชื่อให้ตัวเลขขึ้นก่อนไม่ได้นะครับเมื่อวันสเต็ปเกิดขึ้นเริ่มต้นเราก็จะรีลีสก่อนเพื่อเป็นการแบบมารีเฟซหน้าจอขัดลอกวางตัวนี้แบบค่าชิปเมื่อวางเสร็จแต่ถ้าเราไปดูก็คือจะเห็นว่ากบกระโดดนะฮะนี่เห็นไหมกบกระโดดแล้วกบกระโดดปุ๊บพื้นจะถูกเลื่อนอย่างไรตรงนี้ขัดลอกวางแบบค่าแล้วก็ตัวนี้ทั้งหมดจะถูกขัดลอกแล้วก็วางแบบค่าและตัวนี้ก็จะถูกขัดลอกแล้วก็วางแบบค่าเช่นกันเสร็จปุ๊บเราก็จะดีจะการจบลอกอันนี้คือกรณีที่เรากระโดดครั้งเดียวนะครับเรามาขอแก้สูตรกันสักนิดนึงตรงที่นี่แอคทีฟสกูคอลัมน์นะเอาออกเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้มีไหมโอเคไม่มีทีนี้พอมันเป็นสเต็ป2กับสเต็ป3ก็คือเราจะเปลี่ยนช่องกระโดดใช่ไหมเอาเวลาหมดถ้าเป็นสเต็ป2เราก็จะกรอบช่อง K7 แทน K8 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสเต็ป3ก็กรอบ K6 แทน K8 แล้วก็วน3รอบนี่ไม่รู้ว่าวนซ้ายวนขวานะครับไม่ได้วนละกันเราก็ copy ตรงนี้นะฮะขัดลอกแล้วก็วางตัวที่2ตัวที่3เข้าไปเรียบร้อยซึ่งอันนี้สับ2ก่อนสเต็ป2ถ้าเป็นสเต็ป2เราจะ copy ที่ K7 ฝึกถ้าเป็นสเต็ป3ก็จะ copy ที่ K6 ทีนี้เราต้อง copy ตรงไหนบ้างเราจะไล่ตั้งแต่นี่ copy มาวางค่านะครับแล้วก็เริ่มจากตรงนี้U6 U8 ใช่ไหม U6 U8 U แล้วแต่คอลัมน์ตรงนี้จนสุดปลายทางก่อนที่เราจะลบ delete ก็จะมาถึงตรงนี้สุดอันนี้คือสเต็ป2แล้วก็กรอบระวังครั้งก็จะได้2รอบสุดท้ายตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือกรอบจากเลนตรงนี้มาจนถึงประทัดก่อนที่เราจะทำการ delete แล้วก็วาง2ครั้งเพราะว่าทำ3รอบแค่นี้เราก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มา copy ตัวนี้วางอันนี้เป็นกระโดด1ช่องคือ1เลยละกันกระโดด1ช่องภาษาไทยจะเป็นนิดนึงแล้วต่อมากระโดด2ช่องสุดท้ายกระโดด3ช่องเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วก็
มาเลือกเมโครนะครับอันแรกเป็นสเต็ป1อันต่อมาเป็นสเต็ป2อันสุดท้ายเป็นสเต็ป3โอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็คอนโทรลชิปเลือกแต่ละอันนะครับแล้วเราก็ปรับตัวสักหน่อยทาโครมาสักเท่าไหร่ดีแล้วแต่ตามความชอบ16อ่ะไม่เอา14 12ก็พอวันนี้น่าจะโอเคนะครับทีนี้เราก็แทบจะเรียบร้อยแล้วที่หลังเราก็ทำการตกแต่งสักนิดนึงอันนี้ก็โทนสีฟ้าน้องเกมผมกระโดดระยะทางก็น้ำตาลเวลาที่เหลือก็สีจางๆสักหน่อยประมาณนี้ที่หลังเราก็แต่ด้านล่างจุดๆๆอันนี้เป็นสีดำไปครับช่องของกบนี้เอางี้แล้วกันสองช่องนี้อันไหนที่เป็นช่องกบ FROG ให้เป็นสีเขียวให้เห็นว่ากบอยู่ตรงนี้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้ถ้าหากว่าเวลามันหมดแน่นอนว่ารอบๆข้างจะต้องเป็นสีแดงเพราะว่าแบบเรียบร้อยเนาะจบเวลาหมดเวลาแล้วก็สร้างเงื่อนไขว่า ถ้าเงื่อนไขเราแค่2ตัวเลยละกันเนาะก็คืออ๋อเงื่อนไขแรกเงื่อนไขหนึ่งก็คือจบนะครับเงื่อนไขแรกคือเวลาหมดเงื่อนไขที่สองคือใช้เป็นแอดก็คือทั้งสองช่องเนี้ยเท่ากับศูนย์ก็จะเป็นการบอกว่าหมดเวลาซึ่งทั้งหมดเวลาก็จะให้เป็นสีแดงไปเลยปึ๊บอย่างนี้ก็คือหมดเวลานะครับเข็มก็เรียบร้อยแล้วก็คอนโทรลชิปซ่อนเข้าไปกดมาอีกเด่นอันนี้เป็นซ่อนคอลัมน์อีกอันหนึ่งก็ซ่อนโรนะครับคอนโทรลชิปลงมาซ่อนโรซ่อนเสร็จแล้วไหนเรามาลองทดสอบเกมกันสักหน่อยเอาตรงนี้ขึ้นชิปเริ่มเกมนะครับขั้นตอนอย่างนี้เรากระโดด1ช่องดึงอันนี้ต้องกระโดด1 2 3ช่องดึ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 งโอเคได้แล้วแล้วก็อันนี้กระโดด2ช่องก็กระโดด1ช่องรีบนักกระโดด2ช่องรีบอีกทีนึงกระโดด3ช่อง1 2 3แอ๊ะกบจมน้ำตายครับเรียบร้อยซึ่งถ้าจมน้ำตายมันจะต้องไปต่อไม่ได้สิทำไมถึงไปได้เดี๋ยวเรามาแก้กันสักนิดนึงนะฮะคือเป็นการกดสอบเป็นอีกตัวนะยกระดับซ่อนคอลัมน์ด้วยเลยตอนที่เรากระโดด3ช่องเมื่อกี้ใช่หรือคุณเอาละคือตรงนี้เราแค่แบบให้มันมีค่าแบบไปตามทางเนาะผมรู้ไปว่าถ้าตรงนี้เป็นศูนย์แล้วมันต้องห้ามเลื่อนตรงนี้ก็ถ้าอันนี้มันเท่ากับช่องนี้อยู่แล้วไม่ต้องเช็คตรงนี้ครับถ้าหากว่าใช้เป็นแอดเนาะต้องเช็คเรื่องเวลาทั้งหมดที่นี่ก็จะเห็นการเหตุการณ์หนึ่งระหว่างเวลาเป็นศูนย์หรือแอนนะแอนว่าตัวนี้ก็เป็นศูนย์กับตัวนี้ก็เป็นศูนย์ก็คือเช็คว่าเวลาหมดหรือกระโดดตกน้ำนะฮะถ้าว่าเข้าเงื่อนไขได้เงื่อนไขหนึ่งก็ตึ๊บตึ๊บโอเคให้มันมีค่าเท่ากับด้านล่างเลยนะครับไม่ต้องไปไหนไม่กับตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่ายึดช่องเดิมเอาไว้ copy เนี่ยก็ไม่ได้นะแต่ถ้าไม่ก็จะยึดข้ามมาแล้วก็จะ copy ตัวนี้นี่แหละจะใช้ให้หมดเลยปึ๊บต่อมาครับอันนี้ก็มันเหมือนการออกกิบหายถ้ามันเป็นก็ให้มันแสดงค่านี้ถ้าไม่ก็แสดงค่านี้นะครับนี่ผมก็ต้อง copy ใหม่อ่ะ copy ถึงอีกเลยอ่ะตัวที่3ถ้าเกิดเงื่อนไขได้เงื่อนไขนึงให้มันใช้ค่า n แล้วก็ให้มันสำเร็จเองนะครับตัวต่อมาก็คล้ายๆกันฟึบ mno ใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือให้ลงที่ p sop อันนี้ก็ลงที่ q
ชึบสุดท้ายก็มาที่ R ชึบชึบทีนี้ตัวสุดท้ายจะทำยังไงล่ะเพราะตัวสุดท้ายคือมัน copy ค่าตรงนี้มาใช่ไหมเราก็ถ้าหากเราก็ใช้สูตรเมื่อกี้ซ้ำเข้าไปถ้าหากว่ามันเท่ากับ0เราก็จะให้มันมีค่าเท่ากับตัวนี้ไปเลยนะฮะโอเคก็คือค่ามันจะไม่เปลี่ยนแหละง่ายๆปึ๊บก็จะประมาณนี้ได้มันก็เช่นเดียวกันตัวเวลาตัวบอกระยะทางก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็ให้มันยึดค่าเดิมเอาไว้นะครับถ้าไม่มีปัญหาก็ค่อยยึดค่าใหม่ก็จะประมาณนี้โอเคคิดว่าโอเคแล้วล่ะเรามาลองหน่อยสิคอนโทรลชิฟไปทางขวานะครับแล้วก็ซ่อนคอลัมน์แล้วตั้งคอนคอลัมน์แนวนอนซ่อนแถวนะครับซ่อนแถวปุ๊บทดสอบกันอีกรอบนึงนะฮะเริ่มเกมอันนี้กระโดดหนึ่งช่องไปได้เมื่อกระโดดสองช่องตกน้ำบุ๋มไปได้ไหมไปไม่ได้แล้วนะฮะสองช่องก็ไม่ได้สามช่องก็ไม่ได้นี่แหละฮะเกมของเราก็จะประมาณนี้กับเกมกบกระโดดหรือฟ็อกจัมนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นเกมนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์ของเกมเนี่ยเอาไว้ให้โหลดที่ description ของวิดีโอนี้นะครับสามารถลงไปโหลดได้เลยและเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมที่ผมทำนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นการติดตามวิดีโอที่ผมลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามแบบลงสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งนี่แหละเพื่อให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อเวลาผมแบบลงคลิปวิดีโอใหม่ๆเพื่อจะได้ติดตามชมวิดีโอได้ก่อนใครเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย